ีถุงน้องมีลายน้องมีด่างน้องมีทุกอย่างที่ไม้กระแสมีน้องสวยก็เลยต้องมีสวัสดีจ้าคลิปนี้นะคะมนาจะชวนเพื่อนๆนะคะมาคุยเกี่ยวกับต้นถุงเงินถุงทองนะคะหรือว่าว่านถุงเงินถุงทองนะกระถางเนี้ยมนาเพิ่งรับมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะแล้วก็น้องก็เติบโตได้ดีเลยด้วยแล้วที่สำคัญนะคะเราจะเห็นความแตกต่างของ1กระถางนะคะซึ่งมนาก็ได้บรรลุแล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกต้นถุงเงินถุงทองเพราะว่านี่เลยเขามีทั้งความเป็นถุงเงินแล้วเขาก็มีทั้งความเป็นถุงทองอยู่ในกระถางเดียวกันนะเราก็วันนี้มนาก็เลยจะชวนเพื่อนๆนะคะมาคุยแล้วก็มารู้จักเกี่ยวกับต้นนี้กันนะคะต้นถุงเงินถุงทองหรือว่านถุงเงินถุงทองนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักไปพร้อมๆกันเลยจ้าต้นถุงเงินถุงทองนะคะเขาเป็นไม้ล้มลุกนะแต่ก็มีอายุอยู่หลายได้หลายปีนะคะโดยลักษณะของใบของเขาเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมคะใบเขาจะเป็นรูปหัวใจเห็นไหมเอ่ยรูปหัวใจแต่ว่าเขามีความโดดเด่นคือตรงปลายหัวใจเขาว่าเห็นไหมคะเขามีความเป็นถุงเขาก็เลยชื่อว่าถุงเงินถุงทองนะคะนี่อันนี้เป็นสีขาวก็จะได้ชื่อว่าถุงเงินส่วนด้านนี้น้องเป็นสีเหลืองออกทองทองนะคะน้องก็ได้ชื่อว่าถุงทองพอมาอยู่รวมกันในกระถางเดียวกันน้องก็เลยได้ชื่อว่าต้นถุงเงินถุงทองนะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยเรียกกันว่าว่านถุงเงินถุงทองนะเขาเป็นไม้ที่แบบว่าในความเชื่อนะคะเขาเป็นไม้มงคลด้วยนะถ้าใครที่มีเอามาปลูกไว้แล้วเนี่ยเขาจะช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปให้ด้วยอันนี้ตามความเชื่อนะมนาพูดตามเอกสารตามข้อมูลที่ได้มานะคะแล้วก็ด้วยความชื่อของเขาด้วยค่ะมันจะมีความเป็นสิริมงคลด้วยชื่อด้วยนะก็คือถุงเงินถุงทองนะคะต้นถุงเงินถุงทองนะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความสูงได้เลยนะประมาณเกือบเมตรเลยนะคะความสูงเขาก็เฉลี่ยอยู่ที่90ถึง100เซนก็คือประมาณ1เมตรเลยทีเดียวแล้วก็ใบนะคะใบของเขาเนี่ยจะมีความใหญ่ได้ถึงประมาณ1ไม้บรรทัดเลยก็คือ1ฟุตเลยนะคะประมาณ30ถึง40เลยนะก็คือถ้าเลี้ยงเขาดีๆนะคะใบเขาก็จะใหญ่โตขึ้นประมาณ1ฟุตเลยนะบางคนนะคะที่ถ่ายรูปโชว์ๆกันนะมนาก็จะเห็นเขาเลี้ยงได้แบบใบใหญ่มากเลยนะต้นนี้มนาก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงให้เขาให้แบบใบใหญ่โตอย่างที่แบบเขาเอามาโชว์กันตามหน้าฟีดต่างๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่เขาเรียกกันว่าเป็นถุงเงินถุงทองเนี่ยเพื่อนๆสังเกตจากใบนี้ก่อนใบนี้ค่ะเป็นใบที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเขาเพิ่งจะกลางใบได้ไม่นานเนี้ยนะคะตอนที่ใบเขายังเป็นใบอ่อนอยู่ก็คืออายุน้อยกว่าเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นสีเหลืองพอมีความเป็นสีเหลืองแล้วเขามีถุงใช่ไหมน้องเขาก็เลยได้ชื่อว่าถุงทองตัวใบเขานะคะเขาจะมีแบบความลวดลายที่ตัวใบประมาณแบบนี้เลยนะลักษณะใบแต่ละใบก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันนะคะแต่พอเวลาที่ใบเขาเริ่มมีอายุมากขึ้นอันนี้ใบอ่อนนะที่เป็นสีทองนะส่วนใบที่เขาเริ่มมีอายุมากขึ้นคือเอาง่ายๆว่าถ้าเขาแก่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีความขาวพอเขามีความขาวปุ๊บเขาก็จะได้ชื่อว่าถุงเงินนี่แล้วหางตัวถุงอ่ะเขาก็จะมีหางยาวๆแบบนี้ด้วยนะถ้ามองดีๆเขาก็จะคล้ายกับปากกระเบนเหมือนกันนะมนาว่าเขาก็จะคล้ายๆกับปากกระเบนสวยค่ะต้นนี้เนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็มีความแปลกใบเขาค่อนข้างมีความแปลกที่แบบว่าสวยมากแล้วเวลาเขามีทั้งความสีเงินสีทองในกระถางเดียวกันอ่ะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับว่านถุงเงินถุงทองหรือว่าต้นถุงเงินถุงทองนะคะสำหรับการดูแลนะคะต้นนี้นะคะเขาจะชอบแดดนะชอบแดด
น้องควรจะได้รับแสงแดดที่เหมาะสมนะคะอย่างน้อยเนี่ยใน1วันเนี่ยน้องควรจะได้รับแสงแดดไม่ว่าจะช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายเพื่อนๆก็ลองดูตามความเหมาะสมนะแต่น้องเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะแล้วก็น้ำเวลารดน้ำนะคะเราก็ควรรดเขานะคะให้นี่ให้มีความน้ำขังแบบนี้เลยเพราะว่าเขาจะชอบน้ำชอบแดดมันจะช่วยทำให้เขาเติบโตได้ดีนะคะสำหรับวัสดุปลูกนะคะวัสดุปลูกที่ใช้นะคะก็จะเป็นดินผสมใบกล้ามปูนะคะขุยมะพร้าวแล้วก็เพอร์ไลท์นะเขาก็จะเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุนะคะให้ความสมบูรณ์ไปหล่อเลี้ยงลำต้นแล้วก็ใบของเขาส่วนปุ๋ยที่ให้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยออสโมโคสนะให้เป็นออสโมโคสปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลี้ยงดูน้องต้นถุงเงินถุงทองนะแล้วก็มน่าเชื่อว่าอีกไม่นานเลยกระแสความนิยมไม้ใบไม้ด่างต่างๆเนี่ยก็จะต้องวนกลับมาหาน้องแน่ๆเพราะว่าน้องมีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมากๆเลยแล้วก็ราคาตอนนี้ก็ยังอยู่ในราคาหลักร้อยนะไม่แพงนะคะสำหรับต้นถุงเงินถุงทองนะถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจอยากมีนะรีบไปหามาไว้มาเลี้ยงเลยนะมะนาวว่าเขาเป็นไม้ที่สวยไม่แพ้กับไม้กระแสอื่นๆเลยนะคะสำหรับต้นนี้นะสวยมากเลี้ยงง่ายชอบด้วยชอบด้วยความเป็นถุงนี่ถุงเขาแบบสวยงามเวลาน้ำหยดเข้าไปในถุงน้ำก็จะไปขังอยู่ในถุงด้วยเหมือนกันเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมน้องมีถุงน้องมีลายน้องมีด่างน้องมีทุกอย่างที่ไม้กระแสมีน้องสวยก็เลยต้องมีชอบเลยค่ะก็เอาเป็นว่านะคะมะนาวก็อยากให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะแล้วก็อยากจะลองเลี้ยงไม้ที่มีความสวยความด่างนะต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่แนะนำเลี้ยงง่ายสวยแล้วก็เชื่อว่าสักวันน้องจะด้วยความสวยของน้องเนี่ยน้องจะต้องได้ขึ้นดาวอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของมะนาวนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมะนาวก็คงมาแนะนำแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับต้นไม้ต้นนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะจ้าสวยมากเลยจ้าเห็นไหมจ้าไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย